วัสดีครับนี่คือ Insights News Podcast ส่องทายาท3ปอใต้เงาต่อทอ20เซนคาเบียจปรส่องขุนพลรวมไทยสร้างชาติงานนี้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรอช้าไม่ได้หลังกระแสพรรครวมไทยสร้างชาติปั่นไม่ขึ้นในหมู่นักเลือกตั้งด้วยกันแม้ว่าพลังดูชนิดที่กระสุนเสบียงพร้อมแต่ก็ไม่พอเพราะความไม่ชัดเจนของพลเอกประยุทธ์ที่เหนี่ยมตัวเองมาตลอดในการเข้าซบรวมไทยสร้างชาติเพราะเกรงจะเสียสถานะนายกที่ไม่ได้สังกัดพรรคใดที่ทำให้ภาพพลเอกประยุทธ์ไม่ติดแบนพรรคใดจึงมีสถานะเหนือแคนดิเดตนายกพรรคอื่นๆแม้ว่าพรรคพลังประชารัฐจะเคยสนับสนุนชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเมื่อ4ปีก่อนก็ตามทำให้สถานะของพลเอกประยุทธ์ขยับมาสู่การเป็นนักการเมืองเต็มขั้นมากขึ้นโดยพลเอกประยุทธ์จะสมัครสมาชิกรวมไทยสร้างชาติด้วยเพื่อป้องกันคอรหาขัดกฎหมายปมครอบงำพรรคหลังพลเอกประยุทธ์ไปพบปะนักการเมืองส.ส.หลายวงละไม่กี่คนรวมแล้วประมาณ40คนโดยใช้ร้านอาหารกึ่งบ้านพักย่านอารีพบปะพูดคุยพอใกล้กับที่ทำการพักรวมไทยสร้างชาติและใกล้กับบ้านพักพลเอกประยุทธ์ในร.1 ทม.ร.อ.ซึ่งก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เปิดบ้านพักให้นักการเมืองเข้าไปจึงเกรงในเรื่องการใช้พื้นที่กองทัพในเรื่องการเมืองขุนพลคนสำคัญของพลเอกประยุทธ์ในเวลานี้คือตุ๋ยพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขึ้นมาทำงานตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์เปรียบเป็นนายกน้อยถูกจับตาเป็นทายาทระบบ3ปอีกคนหลังกุยทางทำรวมไทยสร้างชาติมานานสำหรับพีรพันธ์เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเซนคาเบียสนิทสนมกับบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผบ.ทบ.ตั้งแต่สมัยเรียนเซนคาเบียเป็นเลือดน้ำเงินขาวโดยนายพีรพันธ์อายุมากกว่าพลเอกอภิรัตน์1ปีทั้งคู่ต่างเป็นลูกนายทหารใหญ่แต่พีรพันธ์มาโตทางสายนักกฎหมายอดีตผู้พิพากษาแทนสำหรับพีรพันธ์เป็นบุตรชายพลโทณรงค์สาลีรัฐวิภาคอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์และเจ้ากรมพลังงานทหารผู้ก่อตั้งปั๊มน้ำมันสารทหารขึ้นมาส่วนพลเอกอภิรัตน์เป็นบุตรชายของบิ๊กจอร์ดพลเอกสุนทรคงสมพงศ์อดีตผบ.ทหารสูงสุดซึ่งที่ผ่านมาพลเอกอภิรัตถือเป็นกองหนุนคนสำคัญตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นผบ.ทบ.จนมาเป็นนายกโดยเฉพาะยุคที่พลเอกอภิรัตเป็นผบ.ทบ.ก็ทำงานใกล้ชิดและออกมาโต้ตอบขั้วตรงข้ามรัฐบาลกองทัพภายหลังเกษียณเดือนกันยายน2563พลเอกอภิรัตก็คอยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพลเอกประยุทธ์กับผบ.เหล่าทัพที่มีระยะห่างกันเรื่องรุ่นต่อทอและโตมาคนละสายกับ3ปบูรพาพยัคฆ์ด้วยสำหรับพีรพันธ์ถือว่าตรงสเปคพลเอกประยุทธ์ที่นิยมใช้งานนักกฎหมายเพราะมีความรอบคอบไม่รับปากไปทุกเรื่องแต่อีกด้านก็เป็นอุปสรรคในการทำงานการเมืองการเข้ามาของพีรพันธ์ในอีกแง่ก็ถูกวิจารณ์เป็นเงาบิ๊กแดงนั่นเองพลเอกอภิรัตจบต่อท.20ซึ่งเป็นรุ่นสุดแกร่งก่อนหน้าที่ยึดกองทัพนั่งผบ.เหล่าทัพเกือบทั้งหมดอีกทั้งมีตอท20เป็นขุนพลลายล้อม2ปบุรพาพยัคฆ์หลายคนในฝั่งบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็มีบิ๊กนัทพลเอกนัทอินทรเจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมที่เกษียณเดือนกันยายน2564อยู่ด้วยในฐานะคณะทำงานรองนายกที่สำคัญคือบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชยจินดาอดีตผบ.ตร.ที่แม้ไม่ได้จบตอท20จบนายร้อยตำรวจรุ่น36แต่ก็ได้รุ่นตอท20ผ่านรหัส2036เวลาไปงานเตรียมทหารซึ่งบิ๊กแดงบิ๊กแปะมีความใกล้ชิดกันมานานล่าสุดพลตำรวจเอกจักรทิพย์ถูกมองเป็นหนึ่งในทายาทของระบบ3ปอที่ในปัจจุบันพลตำรวจเอกจักรทิพย์พ้นช่วงการเว้นวรรคทางการเมือง2ปีหลังพ้นเก้าอี้สว.มาแล้วจึงเดินเครื่องเต็มสูบทำการเมืองให้พลเอกประวิตรในขั้วพลังประชารัฐพื้นที่ภาคอีสานกับบิ๊กอีทพลเอกธัญญาเกียรติสารอดีตแม่ทัพภาคที่2ต่อท.21 อย่างไรก็ตามนายพีรพันธ์ก็มีความคุ้นเคยกับบิ๊กป้อมเพราะเคยทำงานร่วมกันคุ้นเคยกันตั้งแต่ปี2551ซ
สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่ในขณะนั้นบิ๊กป้อมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่วนพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเคยเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก่อนลาออกมาสร้างรังใหม่ให้พลเอกประยุทธ์ในวันนี้สองปอประยุทธ์ประวิตรกำลังสร้างดาวคนละดวงเดินยุทธวิธีแยกกันเดินรวมกันตีในฝั่งพลเอกประยุทธ์กำลังสร้างรังใหม่รวมไทยสร้างชาติมีการให้จับตาตั้งซุปเปอร์บอร์ดนำโดยพลเอกประยุทธ์คุมกรรมการบริหารพรรคอีกชั้นหนึ่งทั้งนี้มีรายงานว่านายสุเทพเทือกสุบรรณก็คือหนึ่งในกองหนุนรวมไทยสร้างชาติทำให้ภาพรวมไทยสร้างชาติถูกมองเป็นประชาธิปัตย์สาขา2ทันทีเพราะคนที่แวดล้อมพลเอกประยุทธ์มาจากประชาธิปัตย์ทั้งสิ้นโดยมีขิงเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นเลขาธิการรวมไทยสร้างชาติรวมทั้งขุนพลใหม่ล่าสุดคือไตรรงค์สุวรรณคีรีก็ลาออกประชาธิปัตย์มาเป็นที่ปรึกษานายกก่อนตัดสินใจมาซบรวมไทยสร้างชาติเต็มตัวรวมทั้งเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นที่ลาออกขอออกพลังประชารัฐเตรียมมาซบรวมไทยสร้างชาติเช่นกันตัวมีรายงานว่าเสี่ยเฮงยืนยันไม่เอาตำแหน่งเลขาธิการรวมไทยสร้างชาติรวมทั้งเตรียมพูดคุยการเมืองกับสุเทพด้วยรวมทั้งเสหิพลโทหิมาลัยผิวพันธ์ที่เป็นมือทำงานรับให้กับพลเอกประยุทธ์โดยเสหิจบตอท25เพื่อนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสอสอพะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยที่เดินทางสู่ผู้กว้างขวางมาด้วยกันแต่เสหิเป็นทหารเสือร21รออเหมือนกับพลเอกประยุทธ์จึงเลือกเดินกับปอประยุทธ์มาสร้างรังใหม่รวมไทยสร้างชาตินอกจากนี้ยังมีวิทยาแก้วพาราไดที่ได้รับหน้าที่ดูแลภาคอีสานในฐานะกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติรวมทั้งบ้านใหญ่ปักใต้ก็ทยอยมาซบรวมไทยสร้างชาติพิงกระแสบิ๊กตู่ในพื้นที่ภาคใต้เช่นบ้านใหญ่จุลสัยเป็นต้นล่าสุดชัดเตาปูนนายชัชวานคงอุดมก็ออกจากพรรคพลังท้องถิ่นไทยมาซบรวมไทยสร้างชาติอีกรายภายหลังพลเอกประยุทธ์ประกาศตัวชัดก็ทำให้รวมไทยสร้างชาติมีราคาต่อรองมากขึ้นแต่มีจุดชี้ขาดคือการรวมเสียงให้ได้ส.ส. 25ที่นั่งขึ้นไปและรวมไทยสร้างชาติได้ส.ส.ระดับที่วัดพลังกับพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เพื่อต่อรองในการตั้งรัฐบาลในอนาคตแม้ตามรัฐธรรมนูญ2560พลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้เพียงปี2568แต่หากทดเวลาบาดเจ็บช่วงรักษาการหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกก็อาจอยู่ได้ถึงเกือบปี2569แต่สุดท้ายแล้ว3ปบุรพาพยัคฆ์ก็ต้องวางทายาทในการกำศึกการเมืองซึ่งหนีไม่พ้นแผงอำนาจตท.20นั่นเองลงหลังเสือไม่ให้เสือแหวงกัดได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ